EP นี้เรามา Unbox Off White Collab กับ Amour Pacific กันค่ะของชิ้นนี้ได้มาจาก www.cream.co.kr นะคะมาพร้อม Authenticity Guarantee จากครีมค่ะวัสดุไวนิลค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะมาพร้อมซิปรอบตัวคล้ายๆกับกระเป๋าเดินทางตัวซิปทำเป็นซิกเนเจอร์คลิปนะคะสัญลักษณ์ของ Off Whiteภายในกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเดินทางจริงๆนะคะแล้วก็บรรจุของไว้แน่นทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูทีละฝั่งนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวคิวชั่นของ Off-White นะคะมีโลโก้ที่ตลับทำได้ดีเลยค่ะตัว Puff ก็มีตัวสัญลักษณ์ของโลโก้ Off-White แบบรุ่นใหม่อยู่นะคะภายในก็เป็นบรรจุตัวคูชั่นยังไม่ได้ลองใช้นะคะว่าเนื้อดีหรือเปล่าแต่ว่าด้วยชื่อเสียงของ Amour Pacific ที่เป็นเจ้าของเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่หลายยี่ห้อที่เกาหลีนะคะน่าจะมั่นใจได้ในคุณภาพค่ะมาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะเป็นลิปบาล์มนะคะตัวลิปเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมทีเดียวพิธีใช้ก็ง่ายหมุนหอมดีค่ะให้กลิ่นแบบฟรุตตี้ก็มี manufacturing date วันหมดอายุระบุไว้ที่ท้ายด้ามนะคะเพื่อนๆชอบโลโก้ Off-White เก่าหรือใหม่ลองคอมเมนต์มาด้านล่างดูนะคะชิ้นต่อไปถ้าดูด้วยตาเฉยๆก็ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูค่ะเป็นชีสมาร์กนะคะใน1กล่องก็บรรจุไว้ที่จำนวน5ชิ้นค่ะอยู่ในแพ็กเกจ Off-White สวยทีเดียวเลยมาดูชิ้นที่เป็นไฮไลท์ชิ้นหนึ่งเลยนะคะตัว Max ปิดปากของ Off-White ซึ่งถ้าแยกขายเดี่ยวๆเนี่ยมีมูลค่าถึงประมาณเกือบ 2,000 บาทเลยนะคะก็มีสัญลักษณ์ของ Off-White อยู่ที่นี่นะคะทุกอย่างเป็นภาษาเกาหลีหมดแต่ว่าข้างหลังกล่องก็จะอธิบายไว้ว่า Made in China ยังไม่หมดนะคะภายใต้ด้านล่างก็ยังมีอีก1ชิ้นซ่อนอยู่นะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นอะไรเหมือนเดิมค่ะดูด้วยแพ็กเกจดูไม่ออกว่าเป็นอะไรนะคะเพราะเป็นภาษาเกาหลีมาแกะไปพร้อมๆกันค่ะเป็นสำลีเช็ดหน้านะคะจำนวนหนึ่งค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะคะกลับไปที่อีกฝั่งหนึ่งต้องบอกว่าเป็นการอันบ็อกซิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะดังนั้นจะไม่รู้ว่าของซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างชิ้นนี้เขียนที่หน้ากล่องไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเป็นสตรัปสำหรับห้อย Max สตรัปเป็นลายของ Off-White ที่มีวางจำหน่ายในตลาดเลยนะคะราคาตกอยู่ที่ประมาณ 3,000 โดยประมาณนะคะตัวสุดท้ายนี่เป็นสตรัปของแบ็คนะคะโอ้โหได้เป็นชิ้นใหญ่มาเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวสายออริจินอลของ Off-White ที่ใช้กับกระเป๋าที่ขายเลยค่ะเดี๋ยวจะลองมาประกอบกับตัว protection box นะคะความน่ารักคือมีโลโก้ของ Off-White emboss ไว้ที่ตัวกระเป๋าด้วยนะคะวิธีใส่ก็เกี่ยวที่หูทั้งสองด้านของตัวกระเป๋ากล่องเนี่ยนะคะเรียบร้อยค่ะนอกจากจะได้เครื่องสำอางแล้วก็ของที่ระลึกจาก Off-White นะคะยังได้กระเป๋าต้องบอกว่าเป็นกระเป๋า Off-White ที่ใช้ได้จริงเลยนะคะอีก1ใบมาใช้ด้วยในราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะหรือว่า 45,000 Korean won นะคะแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ใน protection box
Off-White Collab กับ Amour Pacific เกาหลีนะคะสำหรับวันนี้ VIP อาราก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะ